สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดักก็จะมาโชว์วิธีการทำต้มเส้นขนมจีนนะคะต้มเส้นขนมจีนน่ะคือทำขนมจีนนั่นเองเพื่อนๆอาจจะสงสัยที่เมืองไทยเนาะแบบว่าเราก็ซื้อกินขนมจีนแบบว่ามันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมนี่มันเป็นเส้นแห้งนะคะทุกคนแล้วทีเนี้ยเราก็จะทำเป็นเส้นขนมจีนนั่นแหละเอาเส้นแห้งมาต้มใส่น้ำต้มทำแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดฝาใส่น้ำธรรมดาก็ปิดฝาจนทำจนต้มให้เส้นมันนุ่มอ่ะแล้วก็เหมือนเราลวกวุ้นเส้นอ่ะนั่นแหละเราก็กินได้เลยมันง่ายมากเลยนะคะทุกคนนี่แหละคือการทำขนมจีนในเมืองนอกนะคะตอนแรกรักก็ไม่รู้หรอกโอเคเดี๋ยวค่อยดูต่อเส้นมันนุ่มแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเส้นมันก็จะเริ่มนุ่มแล้วนะคะเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำออกนะคะทุกคนโดยใช้อันนี้นะเดี๋ยวขอเอาออกแป๊บนึงนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่จานเลยทำแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย